นะคะว่าในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ31ถึง35นะคะในเวลานั้นมีพวกฟาริสีบางคนมาทูลพระองค์ว่าท่านจงไปจากที่นี่เถิดเพราะเฮโรดต้องการจะฆ่าท่านพระองค์จึงทรงตรัสกับพวกเขาว่าจงไปบอกเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นว่าจงฟังให้ดีเราขับผีและรักษาโรคในวันนี้และในวันพรุ่งนี้และในวันที่3เราจะเสร็จงานแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเดินต่อไปในวันนี้วันพรุ่งนี้และในวันมะรืนนี้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะถูกฆ่านอกเยรูซาเล็มโอ้เยรูซาเล็มเอ๋ยเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยวจนะและหินขว้างพวกที่พระองค์ทรงใช้มาให้ถึงตายบ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเราไว้เหมือนแม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่พวกเจ้าไม่ยอมนี่แน่นิเวศของพวกเจ้าจะถูกทอดทิ้งเราบอกพวกเจ้าว่าเจ้าจะไม่เห็นเราจนกว่าพระองค์จะกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญพี่น้องวันนี้เฮโรดในที่นี้ที่พระเยซูพูดอาจจะไม่ถึงค่านิยมของโลกนะคะที่พยายามจะบิดเบือนความจริงสิ่งต่างมากมายพี่น้องสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นยังคงมีเมล็ดพันธุ์มีเชื้อของเฮโรดอยู่นะคะแต่สิ่งที่เรามีก็คือว่าความกล้าหาญของพระเจ้านะคะเวลานี้เราลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความกล้าหาญนิรันดร์ของเรานะคะรักกัน
ระเจ้าทรงปลอบโยนลูกของพระองค์เหมือนกับแม่ไก่ผู้อ่อนโยนน่าไว้วางใจและพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ลูกของตนนั้นคลายความโศกเศร้าและอ่อนล้าพระองค์ทรงอุ้มเราไว้ด้วยความรักในอ้อมพระกรของพระองค์พระองค์ทรงรู้จักเราอย่างลึกซึ้งเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างของเราเมื่อปัญหาของโลกนี้ทับถมเราหรือบางครั้งใจเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักหน่วงและต่อสู้แต่ว่าเราเป็นลูกที่มีพ่อนะคือพระบิดานิรันดร์พระองค์อกกอดเราไว้อยู่ในอ้อมกอดนะเหมือนไก่ที่ปกป้องลูกของพระองค์นะเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้แก่ท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับมาจากองค์ผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาอายัดพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังนะคะขันขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราพี่น้องให้เรารับขนมปังนี้ด้วยใจที่ขอบพระคุณแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันขันตัดว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่เมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดให้ดื่มเป็นที่ระลึกถึงเรานี่คือพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ที่พระองค์ทรงโปรดไถ่บาปเพื่อเราและปกป้องเราช่วยเหลือเราให้เรารับน้ำองุ่นนี้ด้วยชัยชนะของพระเยซูค่ะอันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับความยินดีแห่งความรอดและพระกายของพระคริสต์ที่ได้แตกหักเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่แตกหักหรือพ่ายแพ้ในชีวิตอีกต่อไปขอบพระคุณที่พระองค์สำหรับพระโลหิตของพระองค์ที่ได้หลั่งเพื่อยกโทษบาปและที่ข้าพระองค์ได้กลายเป็นเจ้านายเหนือสถานการณ์ต่างๆเป็นผู้ได้รับชีวิตจากพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน